กำแพงมีสิวผุดขึ้นมาแล้วเธอก็บีบมันอย่างเมามันใครที่ชอบดูคลิปบีบสิวแบบเราเนี่ยดูแล้วน่าจะฟินเห็นแล้วอยากไปบีบเองเลยอย่าดูตอนกินข้าวเตือนแล้วนะแนะนำหนังดีกับกู๊ฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของลูอิสสาวน้อยหน้าสิวที่ไม่มีเพื่อนคบเธอต้องแอบไปกินข้าวกลางวันคนเดียวในห้องน้ำและไม่มีเพื่อนคนไหนชอบเธอเลยแม้กระทั่งพี่สาวของเธอเองเจนนิเฟอร์ขณะที่ลูอิสกำลังส่องกระจกอยู่อีเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มาพูดข้างหูเธอว่าสภาพมึงเนี่ยดูไม่ได้เลยนะหน้ามึงเนี่ยเหมือนกับพิซซ่ามอสซาเรลล่าเปปเปอโรนี่หาอะไรก็ไม่รู้เพอร์เจอร์อีบ้าสวยไตห่าแหละมั่นไปว่าเขาลูอิสเนี่ยเธอก็ขอพรให้อีพวกหน้าลำคาญแล้วก็มากวนโอยเธอเนี่ยหยุดสักทีมึงจะหยุดยังเช่นอีพวกเพื่อนๆและอีพี่สาวปากดีแล้วเธอก็ขอให้สิวบนหน้าหายไปจากนั้นคำปรารถนาของเธอก็เป็นจริงเธอตื่นมาแล้วพบว่าสิวบนหน้าของเธอหายเกลี้ยงหน้าเธอเนี่ยใสกิ้งเหมือนใช้แอปเหมยตูเธอก็ดีใจมากขณะที่เธอกำลังนั่งกินข้าวกลางวันคนเดียวในส้วมจู่ๆเธอก็มีความมั่นใจเธอก็คิดว่าเธอไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำแบบมั่นๆแล้วก็ด่าคนที่เคยว่าเธอไปแดกขี้ซะไบอันทำดีมากลูอิสปรบมือแต่พอเธอกลับบ้านมาเนี่ยเธอก็พบว่ากำแพงห้องนอนของเธอเนี่ยสิวโผล่ขึ้นมาเต็มเลยบอกเลยว่าซีนนี้เห็นแล้วคันไม้คันมือมากอยากจิ้มเธอก็ลองเอามือไปบีบเล่นดูบีบไปบีบมามันเฉยบีบใส่ชามเก็บไว้ด้วยบีบไปหลายชามแล้วก็ยังไม่หมดสักทีจนมาถึงสิวที่เม็ดใหญ่ที่สุดบีบมันมากน้ำนี่ไหลจ๊อกๆแต่แล้วพี่สาวของเธอก็กลับมาแล้วก็เข้าไปในครัวเห็นชามคัสตาร์ดเต็มไปหมดแล้วพี่สาวของเธอก็เอาคัสตาร์ดมากินแล้วเดินไปถามเธอว่าทำไมที่บ้านมีคัสตาร์ดเยอะจังแต่แล้วเธอก็ช็อกไปเลยจ้าเมื่อเห็นน้องสาวตัวเองกำลังบีบคัสตาร์ดก้อนใหญ่อยู่แล้วคือเอาเข้าปากไปแล้วด้วยนะสมน้ำหน้าอีควายลูอิสเนี่ยเธอก็ยิ้มแบบสะใจก่อนที่หนังเนี่ยจะตัดจบใครที่อยากไปดูฉากบีบสิวเต็มๆเนี่ยตามไปดูได้ใน YouTube นะแปะชื่อเรื่องไว้ให้แล้วใครดูแล้วเป็นยังไงมาบอกด้วยนะ